ไปดูอีกหนึ่งเซิร์งดีกว่าพูดถึงวิชาดนตรีสมัยก่อนคุณจะนึกถึงอะไรเวลาคุณครูเข้ามากลัวทำไมอ่ะเพราะครูนาฏศิลป์ชอบมาพร้อมกับไม้อ่ะเหรอแบบว่ามือต้องออนต้องอะไรอย่างเงี้ยเหรอถ้าเทียบระหว่างวิชาดนตรีกับกระบี่กระบองอ่ะเอากระบี่กระบองน่าจะดีกว่าเหรอคุณสายบู๊แต่คุณอาจจะชอบที่นี่ก็ได้ทำไมคะโอ้โหสายดนตรีต้องไปเรียนที่นี่อ๋อเหรอคุณครูแบบสุดยอดอ่ะเคยได้ยินไหมเซิร์งมาเซิร์งกลับไม่โกงเฮ้ยไอ้น่าสนใจอันนี้ตัวตึงทั้งห้องเหรอหรอไปดูเจอนะฮะไปพ่อพี่น้องไปนี่คุณดูนะคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวคุณครูฮะวิชาดนตรีฮะจะเสิร์งเข้ามานี่เสิร์งมาปุ๊บนักเรียนลุกขึ้นเสิร์งคืนเลยเสิร์งมาเสิร์งกลับไม่โกงนี่สุดยอดมั้ยล่ะแล้วเหมือนแบบทุกคนให้คิวอ่ะเพลงขึ้นแล้วทุกคนเสิร์งพร้อมกันอย่างพร้อมกันอ่ะเขามาโพสต์ใน TikTok นะฮะเขาเล่าว่าคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูสายฮาทุกโรงเรียนต้องมีสมัยเราเรียนอ่ะเชื่อเลยต้องมีนี่คุณครูก็เซิร์งเข้ามาเลยนักเรียนเขาว่าเซิร์งคืนคุณครูเขาชุดแน่นนะพอเพิ่มเขามาเต็มนะผมว่าถ้านักเรียนรู้มาก่อนหน้านี้น่าจะชุดแน่นพอๆกันน่าจะสู้คืนเหมือนกันอันนี้อาจจะไม่รู้มาก่อนนี่ฮะน่ารักไหมล่ะน่ารักเนอะเวลาแบบเจอวิชาอะไรเงี้ยนักเรียนก็อยากเรียนไงจริงอยากจะอยู่ในวิชานี้สนุกสนานเฮฮาบันเทิงมันไม่เครียดมันรู้สึกเหมือนว่าหนึ่งชั่วโมงเราแบบว่าได้มาพักผ่อนได้เล่นได้เรียนไปด้วยใช่เหมือนผมสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยจะเป็นคุณครูวิชาภาษาอังกฤษคือปกติภาษาอังกฤษอะเด็กปกติจะกลัวไม่อยากเรียนไม่อยากท่องคำศัพท์แต่คุณครูเขาจะแบบว่าไปแต่งเป็นพงเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเด็กก็จะรอเพราะนั่นคือคำศัพท์มันก็จำได้ง่ายอะไรประเภทเล่นกงเล่นเกมมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคุณครูไปซึ่งครูท่านนี้ก็ใช้เทคนิคในการแบบเป็นการโชว์ชวนแบบเด็กๆมาร่ายรำดีนะแล้วเหมือนเด็กเขารู้คิวด้วยอะว่าถ้าครูคนนี้มาละพร้อมเลยเสียงเพลงมาแล้วก็ใช่เดี๋ยวนี้ฮะมันเป็นธรรมเนียมในการเปิดห้องเรียนเนี้ยน่ารักดีน่ารักนะคะก็เป็นไอเดียดีๆของคุณครูท่านนี้นะ